ขาใหญ่หรืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับเป็นอุทยานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับต้นๆที่แห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้เป็นอย่างมากและยังเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สามารถพบพืชพันธุ์มากกว่า 2,500 ชนิดรวมถึงสัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกมากมายสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกสีเขียวรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและร่วมไขความลับของป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยพื้นป่าแห่งนี้ถือเป็นถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในประเทศไทยมีพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่หายากรวมถึงสัตว์ชนิดต่างๆหนึ่งในนั้นจะพบนกเงือกเจ้าแห่งปักษีของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กระจายอยู่ในป่าลึกอีกด้วยและในอดีตเมื่อหลายพันล้านปีก่อนพื้นที่แห่งนี้ยังเคยเป็นถิ่นภูเขาไฟและที่อาศัยของไดโนเสาร์ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงทิ้งร่องรอยให้ได้เห็นกันค่ะรายการเปิดโลกสีเขียวในวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้และร่วมย้อนอดีตไปกับอุทยานแห่งชาติที่เป็นตำนานแห่งนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือถิ่นอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบในประเทศไทยบนที่สูงสุดตามยอดเขาที่สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปมีอากาศเย็นคือที่เติบโตของป่าดงดิบเขาหรือป่าดิบเขาโดยเปรียบเทียบกับป่าดิบเขาบนเขาสูงภาคเหนือป่าดิบเขาที่เขาใหญ่จัดเป็นป่าดิบเขาระดับพื้นที่ที่มีความสูงต่ำกว่าแต่ไม้ที่ขึ้นหนาแน่นก็มีต้นสูงได้มากเรือนยอดชั้นบนสูงถึง30เมตรป่าดิบเขาไม่มีพืชประเภทขึ้นอิงอาศัยตามลำต้นไม้ใหญ่มากนักไม้วงยางต่างๆที่พบในป่าดิบชื้นที่ต่ำกว่าจะไม่เห็นขึ้นปะปนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้ออ่อนเช่นพญาไม้สะเม็ดแดงกอสน 3,000 ปีไม้ชั้นรองก็มีพวกเกดซ่านส้มแปะแกนมอและว่าเรือนยอดไม้พุ่มชั้นล่างสูงไม่เกิน10เมตรมีพืชคลุมดินต่างไม้เกาะอิงอาศัยมีกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆป่าดิบชื้นที่เขาใหญ่อยู่ระดับต่ำกว่า 1,000 เมตรลงไปถึง400เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีไม้วงยางขึ้นอยู่มากเช่นยางเสียนกระตุกตามลำธารจะมีไม้ไผ่กระบอกขนาดใหญ่อยู่มากนอกนั้นก็มีผักกูด
ละอองไฟฟ้าชายผ้าสีดากล้วยไม้อิงอาศัยก็พบในป่าดิบชื้นนี้ด้วยป่าดิบแล้งอยู่ทางตะวันออกบนพื้นที่ราบลูกเนินระดับความสูง200ถึง600เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบที่เด่นก็มีเช่นทองหลางป่าระบากรังจำปีป่าสีเสียดเทศว่าลิงประดู่กระเพราต้นไม้ชั้นรองมีกระบาวกลักกัดลิ้นหมากลานป่าเบญจพรรณที่เขาใหญ่อยู่ทางแถบเหนือของอุทยานระดับความสูง200ถึง600เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบเช่นมะค่าโมงสแกแสงป่าที่ถูกทำลายเมื่อฟื้นตัวขึ้นมาใหม่เรียกว่าเป็นป่ารุ่น2หรือป่าเหล่าที่ขึ้นเป็นทุ่งหญ้าคลุมดินเป็นบริเวณกว้างเห็นชัดเจนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยเฉพาะที่บริเวณหนองผักชีซึ่งมีทุ่งหญ้ากว้างมีป่าเบญจพรรณที่หลงเหลืออยู่แซมบ้างและในพื้นที่ขอบทุ่งหญ้าจะเข้าไปเป็นป่าลึกมีพันไม้มากกว่า 2,500 ชนิดมีหลายชนิดเป็นพันไม้เฉพาะถิ่นที่หายากบนยอดเขาสูงตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไปจะพบพันไม้จากเขตหนาวซีกโลกเหนือุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแมลงกว่า 5,000 ชนิดผีเสื้อกว่า200ชนิดThank you.
ฉพาะสัตว์ปีกมีนกพันธุ์ต่างๆกว่า340ชนิดเงือกคือเจ้าแห่งปักสีที่เขาใหญ่จอมโครงไม้ทำรังเลี้ยงลูกอ่อนกระจายอยู่ในป่าลึกนกเงือกในโลกมีกว่า50ชนิดมีชื่อเรียกแยกต่างๆกันไปอยู่ในป่าเขตร้อนของเอเชียและแอฟริกานกเงือกในประเทศไทยมี13ชนิดและที่เขาใหญ่พบอย่างน้อย4ชนิดคือนกเงือกที่เรียกว่านกกกหรือนกกะวะหรือนกกาหังนกเงือกสีน้ำตาลนกเงือกกรามช้างหรือนกหูกี่และนกแก๊กหรือนกแกะประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 531,115.02 ตารางกิโลเมตรหรือ 320,600,000 ไร่ราชอาณาจักรแปลว่าแผ่นดินของพระราชาหมายความว่ากว่าจะมาได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นกันทุกวันนี้ทั้งคนทั้งสัตว์และทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารในพื้นที่ที่เป็นประเทศขนาดกลางด้วยพลเมืองที่สูงกว่าระดับกลางและด้วยธรรมชาติแวดล้อมในระดับสูงแห่งหนึ่งในโลกก็เพราะพระราชาแห่งราชอาณาจักรทุกพระองค์ทรงก่อร่างสร้างแผ่นดินพิทักษ์เอกราชและปกป้องป่าเขาลำเนาไพรและพื้นมหาสมุทรมายาวนานให้เป็นแผ่นดินไทยทุกวันนี้กว่า700ปีมาแล้วแต่ในทางธรณีวิทยาแผ่นดินไทยมีอายุเก่าแก่ดึกดำบรรพ์กว่ามากนานมากนานหลายล้านปีอายุทางธรณีวิทยาคือวันเวลาที่เกิดโลกโลกที่เป็นลูกหินละลายห่อหุ้มด้วยแผ่นเปลือกหินรอบนอกที่เย็นลงจนก้อนกลมในอวกาศนี้กลายเป็นดาวเคราะห์โลกเริ่มมีวัฒนาการสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กจิ๋ว
เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไม่มีความเป็นพืชหรือสัตว์ตามความหมายที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันนั่นคือยุคที่ดาวเคราะห์โลกผ่านการเวลามา 4,600 ล้านปีแล้วเท่าๆกับอายุของดวงอาทิตย์เรียกยุคนั้นว่ายุคอาเคียนยุคอาเคียนอยู่ระหว่าง 4,600 ล้านถึง 2,500 ล้านปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาแห่งดึกดำบรรพกาลยุคโปรโตโรโซอิก 2,500 ถึง 542 ล้านปีเริ่มมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเกิดและอยู่อาศัยในทะเลยุคแคมเบรียน 542 ถึง 488 ล้านปีเริ่มมีสัตว์ที่มีเปลือกแข็งหุ้มตัวเช่นไทรโลไบต์ที่เกาะตะรุเตาจังหวัดสตูลมีไครนอยและหอยชนิดต่างๆยุคออโดวิเชียน 488 ถึง 444 ล้านปีเริ่มมีสัตว์ตระกูลปลาไม่มีครีบไม่มีขากรรไกรพบไทรโลไบต์ขนาดใหญ่มากมีนอติลอยขนาดยักษ์เริ่มมีปะการังแพร่หลายยุคไซลูเรียน 444 ถึง 416 ล้านปีเริ่มยุคน้ำแข็งมีแกรปโทไลต์แพร่หลายยุคดีโวเนียน 416 ถึง 359 ล้านปีเป็นยุคของปลาเป็นช่วงเริ่มการกำเนิดของปลาฉลามเริ่มพบแมลงและมีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกคืบคลานจากทะเลขึ้นสู่พื้นดินยุคคาร์บอนิเฟอรัส 359 ถึง 299 ล้านปีเป็นยุคเจริญเติบโตของพืชบกเกิดเฟิร์นขนาดยักษ์ซึ่งกลายเป็นภาพตัวแทนของโลกยุคดึกดำบรรพ์ในการสื่อสารของมนุษย์ยุคต่อมาป่าไม้เติบโตแน่นโลกแล้วในช่วงนี้ยุคเพอร์เมียน 299 ถึง 251 ล้านปีมีการสะสมของหินปูนในทะเลอย่างกว้างขวางเป็นที่มาของการเกิดของเกาะหินปูนต่างๆในอ่าวไทยและทะเลอันดามันบางที่ก็เกิดแร่ยิปซัมมีแมลงปีกแข็งสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดไทรโลไบต์เริ่มสูญพันธุ์ยุคไทรัสสิก 251 ถึง 200 ล้านปีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนย้ายมาประสานเชื่อมต่อติดกันเกิดแผ่นดินยุคดึกดำบรรพ์และทวีปต่างๆบนพื้นผิวโลกเริ่มยุคภูเขาไฟหินแกรนิตแทรกดันขึ้นบนผิวโลกดังที่เห็นในหมู่เกาะสุรินทร์และซิมิลันในทะเลอันดามันเกิดแหล่งแร่มากมายเป็นยุคสัตว์เลื้อยคลานเริ่มปรากฏไดโนเสาร์เป็นยุคแรกยุคจูราสสิก 200 ถึง 145 ล้านปีเป็นยุคไดโนเสาร์เฟื่องฟูทะเลเริ่มถดถอยจากแผ่นดินไทยและที่อื่นดังจะเห็นซากฟอสซิลหอยทะเลบนยอดเขาเช่นที่ภูเวียงหรือพบแหล่งเตือสินเทาบนที่ราบสูงภาคอีสานพบแอมโมนอยแพร่หลายเริ่มมีนกในยุคนี้แล้วยุคครีเทเซียส 145 ถึง 65 ล้านปีเริ่มมีพันไม้ดอกหอยน้ำจืดแพร่หลายมีการสะสมตัวของเกลือหินและแร่โพแทชหินแกรนิตดันขึ้นมาให้แร่ดีบุกและทังสเตนโดยเฉพาะในภาคใต้ของไทยยุคดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์สลายหายดับสิ้นสูญพันธุ์ไปตอนปลายยุคนี้นักดึกดำบรรพ์วิทยาคิดว่าฮาอุกาบาตตกกระหน่ำทำลายโลกมืดมิดยาวนานเป็นเหตุให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ยุคพาลิโอจีน 65 ถึง 23 ล้านปีเริ่มยุคสัตว์กีบม้าและช้างต่อมาก็มีหนูและลิงอ่าวไทยพัฒนาจนมีแหล่งปิโตรเลียมตามมาด้วยหมีและสุนัขเป็นยุคไม้ดอกเจริญเต็มที่ทั่วไปยุคนีโอจีน 23 ถึง 2.5 ล้านปีถ่านหินสะสมตัวกว้างขวางช้างและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแพร่หลายกระจายทั่วยุคควอเทอร์นารี 2.5 ล้านปีถึงปัจจุบันนี้ช่วงของยุคแยกย่อยออกเป็นช่วงย่อยๆเรียกว่าสมัยสมัยแรกของยุคควอเทอร์นารีเรียกว่าสมัยไพลโตซีนภูเขาไฟปะทุหนักให้กำเนิดแหล่งแร่พลอยเริ่มมนุษย์ยุคแรกเรียกว่ามนุษย์สมัยหินจะถูกต้องกว่าที่จะเรียกว่ามนุษย์ยุคหินสมัยโฮโลซีนเป็นสมัยล่าสุดถึงปัจจุบันนี้ของยุคควอเทอร์นารีกำเนิดมนุษย์ยุคปัจจุบันกว่าล้านปีที่ผ่านมามนุษย์ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญที่สุดโดยเปรียบเทียบกับสัตว์อื่น
แต่มนุษย์ยังไม่เจริญถึงขีดสูงระดับสันติอารยธรรมแม้จะมีความพยายามอยู่บ้างแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในระดับสังคมดงพญาไฟคือชื่อเดิมของดงพญาเย็นเป็นพื้นที่ธรณีชายขอบตะวันตกของที่ราบสูงโคราชอันเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดแผ่นธรณีแห่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งครอบคลุมรอยต่อจังหวัดสระบุรีนครราชสีมานครนายกและปราจีนบุรีเป็นอาณาจักรทางแผ่นดินแผ่นหินเปลือกโลกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ผ่านการเวลากว่า400ล้านปีมีหินหลากหลายชนิดและตะกอนดินหินร่วนผสมผสานกระจายทั่วไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของอุทยานเป็นหินเก่าที่สุดในเขาใหญ่เป็นหินตะกอนยุคเพอร์เมียนอายุ299ถึง251ล้านปีชนิดหินปูนหินดินดานและหินเชิดเกิดจากการตกตะกอนทางเคมีของน้ำทะเลในยุคดึกดำบรรพ์ณบริเวณที่เคยเป็นไหลทวีปและลาดทวีปด้านตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหินตะกอนภูเขาไฟและหินภูเขาไฟยุคเพอร์โมไทรแอสซิกปลายยุคเพอร์เมียน251ล้านปีก่อนจะเข้าสู่ยุคไทรแอสซิกครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งของอุทยานประกอบด้วยหินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟหินทัฟหินไรโอไลท์หินแอนดีไซต์และหินบาซอลตอนกลางและตะวันออกเป็นหินตะกอนทานน้ำพาของกลุ่มหินโคราชมีหินทรายและหินโคลนจากหมวดหินภูกระดึงตอนกลางของอุทยานระหว่างเส้นทางจากมอสิงโตไปถึงโค้งหักศอกก่อนถึงจุดชมวิวผาเดียวดายเป็นรอยต่อระหว่างหินทรายของหมวดหินภูกระดึงกับหินทรายในหมวดหินพระวิหารที่ทับอยู่ส่วนบนใต้สุดของอุทยานมีตะกอนร่วนกรวดทรายและดินเหนียวจากการกัดกร่อนของธารน้ำจากยุคดึกดำบรรพ์299ล้านปีที่แล้วที่เรียกว่ายุคเพอร์เมียนเขาใหญ่เคยเป็นมหาสมุทรเป็นถิ่นภูเขาไฟเป็นที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์และสัตว์ดึกดำบรรพ์ทั้งหลายที่ปัจจุบันยังคงทิ้งร่องรอยเป็นซากฟอสซิลและรอยประทับบนโขดหินที่คงสภาพให้เห็นถึงยุคปัจจุบันในพื้นที่เขาใหญ่แห่งดงพญาไฟที่เปลี่ยนชื่อเรียกมาเป็นดงพญาเย็นทุกวันนี้ร่องรอยแห่งอดีตดึกดำบรรพ์ปรากฏกระจายไปทั่วในดินแดนที่ราบสูงโคราชหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยชีวิตสัตว์ดึกดำบรรพ์วิวัฒนาการอยู่รอดมาได้เพราะความเข้มแข็งในการปรับตัวให้สู้กับธรรมชาตินานหลายล้านปีได้
ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากมายหลายชนิดสัตว์กินเนื้อ16ชนิดช้าง1ชนิดสัตว์กีบ7ชนิดสัตว์กินแมลง3ชนิดสัตว์จำพวกลิง5ชนิดสัตว์จำพวกใช้ฟันแทะ6ชนิดสัตว์เลื้อยคลานครึ่งบกครึ่งน้ำ70ชนิดสัตว์ทั้งปวงยังพึ่งพาความสมบูรณ์แห่งธรรมชาติป่าเขาลำนาไพรณดินแดนดึกดำบรรพ์แห่งนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นมรดกทางธรรมชาติแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นมรดกแห่งมวลมนุษยชาติบนโลกมนุษย์ของเราด้วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นเป็นอุทยานที่มีความหลากหลายทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดรวมถึงสัตว์ต่างๆที่ล้วนต้องพึ่งพาธรรมชาติและผืนป่าที่งดงามอันเป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปทั้งหมดนี้คือความลับของผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่ครั้นบรรพกาลจนถึงปัจจุบันที่ดิฉันและทีมงานตั้งใจนำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับชมในครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสความมหัศจรรย์ความสวยงามของธรรมชาติและไปร่วมค้นหาความลับของอุทยานแห่งชาติที่ใดในประเทศไทยอย่าลืมติดตามชมได้ในรายการเปิดโลกสีเขียวมาร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ